เปิดโพสต์แรกโอบนิธิหลังมะปรางบอกเลิกกันแล้วพร้อมเผยมีคนคุยใหม่แล้วค่ะจากกรณีเขาลือนาหูคู่รักดาราเสียงดีเลิกกันแล้วงานนี้ชาวเน็ตจับโยงคู่โอบนิธิและมะปรางอลิสาขุนแขวงนั่นเองค่ะต่อมาสาวมะปรางได้ยืนยันว่าโสดแล้วการเลิกรามาได้สักพักหนึ่งแล้วสาเหตุที่เลิกโสดเพราะว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มมาได้พักหนึ่งถามต่อว่าตอนนี้มีคนคุยใหม่หรือยังมะปรางก็ตอบไปว่าก็มีเราคุยได้หมดเปิดใจแต่ยังไม่มีคันคบหรือเป็นแฟนอะไรใดๆให้ศึกษาคนนิดนึงเอาจริงๆคนคอมเมนต์เยอะมากแต่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านคนเขาเดากันว่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดค่ะแล้วมีเพื่อนมาถามว่าคุยกับฝรั่งเหรอเรารู้สึกว่าไม่ใช่นะแต่เราคือเคยลงสตอรี่ที่มีฝรั่งคนหนึ่งเป็นนักแข่งก็จะเชื่อมโยงกันไปถามว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมมะปรางตอบว่าเป็นเพื่อนได้แต่ไม่ใช่เพื่อนที่ไปแฮงเอาท์ด้วยกันแต่ถ้าเกิดมีเป็นเพื่อนที่เป็นคอมมอนเฟรนด์ก็ต้องเจอกันอยู่ด้วยกันทำงานกันได้ซึ่งล่าสุดนั้นหนุ่มโอบได้เคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ภาพตัวเองขณะไปพักผ่อนหย่อนใจโดยโพสต์ผ่านทาง Instagram ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าฉันไม่กลับไปง่ายๆหรอกนะ